กับคุณทิพานะวาวัฒนาทรัพย์ค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพาค่ะคุณขวัญเชื่อสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ราคาทองคำนี่ผันผวนมากเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คือปรับเพิ่มขึ้นไป50 บาทแบบนี้ค่ะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องคะค่ะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็ทำจุดต่ำสุดไว้อยู่ที่1,604 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะค่ะแล้วก็จุดสูงสุดของวันนี้นะคะก็อยู่ที่ระดับ1,624 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดกลับมานะคะอยู่ที่จุด1,620 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce โดยที่กรอบในวันนี้นะคะก็ดูแล้วยังมีโอกาสในการขยับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยที่กรอบด้านล่างเราดูที่1,600 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce แล้วก็กรอบด้านบนอยู่ที่1,640 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce คือกรอบในวันนี้นะคะค่ะค่ะแล้วมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะอย่างเช่นว่าราคาทองเนี่ยตอนนี้เริ่มสวนทางกับค่าเงินยูโรแบบนี้ค่ะส่งผลหรือส่งสัญญาณอะไรไหมคะค่ะก็อย่างในช่วงนี้นะคะราคาทองคำเองก็ค่อนข้างจะสวนทางกับค่าเงินยูโรพอสมควรนะคะจะเห็นได้จากการที่ยูโรเองนะคะก็ทำจุดต่ำสุดลงมาเรื่อยๆนะคะโดยที่ลงไปอยู่แถวๆประมาณ 1.26-1.27 ได้นะคะก็คือว่าแต่ว่าราคาทองคำเองนะคะก็ได้ในเรื่องของราคาน้ำมันเองนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเองยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะคะก็ค่อนข้างสวนทางกับยูโรทีเดียวเพราะว่าอย่างตอนนี้เองนะคะก็ดูค่าความสัมพันธ์ของราคาทองคำกับน้ำมันเนี่ยสูงมากๆจนถึงประมาณสักจุด78ได้นะคะก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะตอนนี้ก็ปัจจัยที่ส่งผลชัดๆในตอนนี้ก็น่าจะยังเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ก็เริ่มใกล้เทศกาลตรุษจีนเข้ามาแล้วนะคะก็เกิดแรงซื้อที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะของตลาดในเอเชียเองโดยเฉพาะตลาดอย่างเมืองจีนเองนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเองยังสามารถพยุงอยู่เหนือระดับ 1,600 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ได้อยู่ค่ะถ้าเกิดว่าราคาทองคำเพิ่มขึ้นแบบนี้คือจะกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเหมือนเดิมไหมคะค่ะอย่างในตอนนี้เองนะคะแนวโน้มที่นักลงทุนมองว่าทองคำเองเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะแต่อาจจะต้องจับตาดูในช่วงประมาณสัปดาห์นี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าราคาทองคำเองยังจะสวนทางกับค่าเงินยูโรอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังมีแนวโน้มที่อาจจะตามค่าเงินยูโรอยู่บ้างถ้าเกิดเริ่มสวนทางกันอย่างชัดเจนเหมือนในช่วงนี้อีกสักพักนึงก็น่าจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเป็นเซฟเฮเว่นหรือว่าสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของราคาทองค่ะของตัวทองคำเองนะคะก็น่าจะเป็นในแง่นั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่ราคาทองคำกับยูโรเองเพิ่งแยกกันนะคะก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะรอให้ชัดอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อีกทีนึงอะค่ะค่ะแล้วส่วนแนวโน้มของทองคำในวันพรุ่งนี้ล่ะคะทาง YLG มีมุมมองว่ายังไงบ้างคะค่ะในกรอบของวันพรุ่งนี้แล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะเรามองไว้อยู่ที่แนวรับเนี่ย 1,560 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะที่เป็นจุดล่างสุดแล้วก็จุดสูงสุดแถวๆ 1,630 เหรียญจนถึง 1,640 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce เรามองว่าราคาทองคำเองนะคะก็ยังมีโอกาสในการย่อตัวอยู่บ้างนะคะโดยที่ถ้าย่อตัวลงมาอาจจะอยู่เห็นแถวๆประมาณ 1,580จนถึง 1,560 ในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเป็นในเรื่องของในเรื่องของราคาน้ำมันเองนะคะที่ซัพพอร์ตให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาบ้างแต่จะเห็นได้ว่าขึ้นมาแต่ว่าไม่แรงมากนักนะคะก็พยุงเหนือประมาณ 1,600 แล้วก็ประกอบกับช่วงเทศกาลก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่สูงมากก็เลยจะเห็นได้ว่าก็ตัวค่าเงินยูโรเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังดึงให้ราคาทองคำเนี่ยยังปรับตัวสูงไม่มากนักนะคะดังนั้นก็เลยแนะนำว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนทองคำเองในระยะกลางกับระยะยาวถ้าได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำแถวๆระดับ 1,580 เหรียญ นะคะก็ถือว่าเป็นจุดแรกที่เริ่มทยอยสะสมได้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าในจากนี้ไปนะคะก็สักประมาณ2 สัปดาห์ได้นะคะก็ในช่วงปลายเดือนเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นราคาทองคำทะลุเหนือ 1,650 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ว่าก็จงเป็นจังหวะที่กองทุนใหญ่ๆได้เริ่มกลับมาลงทุนแล้วอย่างช่วงนี้เองเราก็ถือว่าการลงทุนในตลาดลงทุนเนี่ยยังค่อย